สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเดี๋ยวรู้เลยวันนี้เราจะหนีร้อนไปเที่ยวทะเลที่ระยองนี่เดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มจะเตรียมของกันแล้วเวลาที่เราออกเดินทางก็11โมงครึ่งพร้อมยังครับพร้อมครับนี่ฮะแน่นๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปรับเกสคนหนึ่งจะเป็นใครนะอย่าลืมติดตามกันนะครับและตอนนี้ครับเรามา ถึงบ้านของแขกรับเชิญของเราครับเกสของเราในวันนี้จะเป็นใครครับนี่ครับเกสของเราครับในวันนี้บอมชนะเอ้ยไปว่ะมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้เราจะไปไหนครับระยองระยองฮีเขาเราจะไปอุทยานเขาชะเมาเขาชะเมาระยะทางชะเมาระยะทางประมาณ190กิโลเมตร190กิโลเมตรก็ตกแล้วแต่ตอนนี้เราวิ่งอยู่60กิโลเมตรนี่มีใครกินข้องกินข้าวอะไรไปยังไงเดี๋ยวค่อยไปจุดนี้ไงพักรถไงพักรถนี่พบรักนั่นต้องกลับบ้านนะยืนคือแดกทั้งหมดแล้วชี้ได้แล้วค่ะชี้ได้แล้วค่ะนี่คืออัตราค่าบริการเด็กต่ำกว่า14 20บาทนักเรียนนักศึกษา20บาทเช่นกันแล้วก็สำหรับยานพาหนะรถจักรยาน10บาทจักรยานยนต์20 4ล้อ30บาทนี่ครับ6โมงเช้า6โมงเช้า4โมงเย็นครับเมื่อกี้เราจ่ายไปเท่าไหร่ไปมันจะเป็นคนตกคนละ40บาทถ้ารถคันละ30บาทก็เรามา5คนก็200 30บาทอันนี้คือค่าเข้ามาค่าเข้าอุทยานอย่างเดียวก็เดี๋ยวใครเดินกลางเต็นท์ก็เดี๋ยวเราไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีกทีไปเสียชำระค่ากลางเต็นท์โอเคดูว่ากี่บาทไปเดี๋ยวลื้อเลยกางเต็นท์ก็มีบ้านพักให้คนที่จะมากางเต็นท์มีค่าเยาวชนด้วยไป 3,000 บาทได้ทั้งหมด23คนใช่เป็น1ห้องน้ำคือแบบเรามาเข้าค่ายเป็นแบบสัมมนาหรืออะไรเงี้ยห้องน้ำรวมห้องน้ำมีจะมี8ห้อง23คนก็คือจะเป็นห้องพัดลมไม่มีอันนี้เหมือนกันแล้วก็มีเต็นท์ของอุทยานให้ก็คือหลังละ225บาทต่อคืนขนาดจะอยู่ที่ 3-4 คนก็ถือว่าน่าจะนอนได้3คนมา3คน4คนน่าจะแน่นไป225บาทเองมีชุดเครื่องนอนเป็นชุดละ60บาทต่อคืนมีถุงนอนถุงนอน30บาทต่อคืนแผ่นรองนอน20บาทหมอน10บาทก็คือชุดหนึ่งก็จะอยู่ที่60บาท3อย่างหมอนถุงนอนแผ่นรองนอนเสียดายไม่มีพัดลมนะที่นี่เราไปเลือกจุดกางเต็นท์กันเลยไปครับเดี๋ยวลุ้นเลยอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาใครไม่เมาเขาชะเมาอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง
พื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแกลงอำเภอกิ่งอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองและอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเนื้อที่ทั้งหมด 52,300 ไร่หรือ 83.68 ตารางกิโลเมตรบ้านพักที่นี่นะครับจะมีทั้งแบบพัดลมและแบบเครื่องปรับอากาศนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันได้แก่บ้านจันผาบ้านเอื้องพึ่งบ้านมะพร้าวสีดาและบ้านกาสลองบ้านจันผานะครับเป็นบ้านพักแบบพัดลมนะครับมีทั้งหมด6หลังด้วยกันเป็นบ้านหลังใหญ่2ห้องนอน1ห้องน้ำพักได้4คนราคา600บาทต่อคืนบ้านเอื้องพึ่งเป็นบ้านพักแบบพัดลมเช่นกันนะครับมีทั้งหมด4หลังเป็นบ้านหลังใหญ่2ห้องนอน1ห้องน้ำพักได้2คนราคา600บาทต่อคืนนะครับบ้านมะพร้าวสีดานะครับเป็นบ้านพักแบบแอร์มีทั้งหมด6หลังด้วยกันเป็นบ้านหลังใหญ่ยกสูง1ห้องนอน2ห้องน้ำพักได้4คนราคา 1,200 บาทต่อคืนบ้านกาสลองนะครับเป็นบ้านพักแบบแอร์เช่นกันนะครับมีทั้งหมด3หลังเป็นบ้านหลังใหญ่1ห้องนอน1ห้องน้ำพักได้2คนราคา800บาทต่อคืนนะครับในส่วนของค่ายพักเยาวชนนะครับเป็นแบบพัดลมนะครับจำนวน2หลังแบ่งออกเป็นหญิงและชายนะครับพักได้หลังละประมาณ30คนราคา 3,000 บาทต่อคืนจุดกลางเต็นท์นะครับอยู่บริเวณด้านในติดกับพื้นที่สำหรับจอดรถด้านในมีห้องน้ำห้องอาบน้ำจุดล้างจานจุดทิ้งขยะใกล้กับพื้นที่ลานกลางเต็นท์นะครับในส่วนของร้านค้าสวัสดิการก็จะอยู่ด้านในเช่นกันนะครับเปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 5:00 น.เดินออกมาด้านหน้าอุทยานนะครับเราจะพบกับที่ทำการอุทยานและป้ายนำทางไปน้ำตกเขาชะเมาซึ่งมีจุดท่องเที่ยวตลอดการเดินทางเช่นวังหนึ่งวังมัจฉาวังมรกตวังไซงามผากล้วยไม้ช่องแคบ6สายและจุดที่สูงที่สุดของที่นี่นะครับก็คือผาสูงโดยความสูงทั้งหมด 2,600 เมตร wow. อัตราค่าบริการเขตอุทยานแห่งนี้นะครับผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็กอายุต่ำกว่า14ปีคนละ20บาทนักเรียนนักศึกษาคนละ20บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่คนละ200บาทเด็กคนละ100บาทอัตราค่าบริการยานพาหนะนะครับรถจักรยานคันละ10บาทรถจักรยานยนต์คันละ20บาทรถ4ล้อคันละ30บาทรถ6ล้อคันละ100บาทรถไม่เกิน10ล้อคันละ200บาทในส่วนของอัตราค่าบริการการกางเต็นท์นะครับก็เต็นท์เช่าขนาดนอน3คนไม่รวมเครื่องนอนเต็นท์ละ225บาทนำเต็นท์มาเองค่าเช่าสถานที่จะตกคนละ30บาทต่อคนแล้วก็ต่อคืนนะครับมานี่ครับเรามาอยู่ในโซนของลานกลางเต็นท์นะก็จะมีข้อห้ามก็คือกรณีอย่าส่งเสียงดังโปรดรักษาความสะอาดถ้ามีอะไรติดต่อหรือสอบถามได้ที่เบอร์ของอุทยานนะครับตามนี้ก็ในส่วนของลานกลางเต็นท์ก็จะมีทางด้านก็เป็นก็จะมีทางด้านนึงก็เป็นห้องน้ำแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทางอุทยานนะครับก็จะมีปลั๊กให้หรือนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคนที่มากลางเต็นท์ก็วันนี้ที่เรามาก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่คนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในส่วนของนี้ก็สามารถเข้ามาก่อกองไฟได้จะมีโซนนั่งเล่นก็เลยไปไหนก็เป็นทางบ้านพักของอุทยานเหมือนกันก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคครับส่วนตัวพื้นก็ตอบสมองสมองอะไรสบายไม่เหมือนกับที่เราไปครั้งก่อนต่อไปนี้ก็จะพาไปดูห้องน้ำมาต่อตามผมมาเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โซนของห้องน้ำนะก็แบ่งชัดเจนครับชายหญิงก็เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำหญิงคือในตัวห้องน้ำนี่จะมีทั้งหมด3ห้องครับสามารถอาบน้ำได้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีทิชชู่ให้มีป้ายที่บอกเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยอยู่ห่างจากลานกลางเต็นท์แค่นี้ฮะเดินมานิดเดียวถึงเลยเดียวไม่ถึง50เมตรครับเราก็มาถึงในโซนของร้านค้าสวัสดิการนะครับก็จะมีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่ครับก็ในส่วนของร้านค้าสวัสดิการนี่เปิดกี่โมงครับเปิดปิดกี่โมง8โมงค่ะ8โมงปิด4โมงครึ่งส่วนมากอาหารจะเป็นพวกอะไรบ้างครับก็ไก่ย่างส้มตำทะเลน้ำปลาแล้วก็มีลาบตกปลาแล้วก็ซุปแ
หาน้ำสั่งด้วยใช่ไหมครับเอาอะไรประมาณนี้ก็มีพวกน้องน้ำใช่ค่ะขนมขนมเดี๋ยวไงเราพาไปเดินดูทางด้านนู้นหน่อยตามผมมาไปครับมากันต่ออันนี้ก็เป็นส่วนของบ้านพักของอุทยานเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นโซนพัดลมแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวมากกว่าก็จะมีทั้งหมด4หลังนะครับทางด้านหน้าของบริเวณบ้านก็จะมีที่นั่งเล่นค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันมาตามผมเข้ามาดูข้างในในส่วนของข้างในก็จะเป็นฟูกนะเป็นที่นอนยกสูงขึ้นมาหน่อยโอ้แต่ที่นี่ก็คือจะเป็นห้องสำหรับนอน4คนจะมีห้องข้างนอกแล้วห้องข้างในอีกส่วนเข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องนี่ครับก็จะมีปงมีปลั๊กอะไรบรรยากาศค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวกว่าบ้านพัดลมบนด้านล่างนะฮะใครที่อยากได้ความสงบแนะนำแบบ4ท่านนะผมว่าเวิร์กในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำอ้อจะวินเทจหน่อยไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมยังไม่มีครับก็คือของอุทยานจะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจะไม่มีเลยครับตอนนี้ก็มาถึงโซนห้องพักในด้านของเมียครับก็จะมีชื่อมะพร้าวสีดา1 2 3 4นะใหญ่สมควรครับสำหรับ4ท่านนะห้องเย็นมากห้องเย็นมากจะมีแอร์มีหน้าต่างมีโต๊ะเครื่องแป้งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับแอร์เปิดที่นี่เพราะว่ามันปัญหาเรื่องรีโมทหายบ่อยก็จะเปิดที่ตัวนี้ก็ละตู้ไฟนี่ครับแอร์นอนสามารถเปิดที่เบรกเอาได้เลย นี่โอ้นี่ส่วนของด้านห้องครัวในส่วนด้านห้องครัวข้างในได้มี2ห้องน้ำครับนี่คือในส่วนของบ้านพักที่มีแอร์ครับที่สามารถนอนได้ทั้งหมด4ท่านเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่สำหรับ2ท่านตามมาครับนี่ก็จะมีพัดเย็นน้อยเย็นน้อยมีที่ทำน้ำอุ่นมีที่กาแฟผ้าขนหนูผ้าชุดตัวนะต้องมีเครื่องสถานพยาบาลมีส่วนห้องน้ำในส่วนห้องน้ำไม่มีที่ล้างมือแต่จะไม่มีครัวนะเหมือนกับบ้านพักสี่หลังได้บ้านพักสำหรับสี่ท่านนะครับในส่วนของห้องน้ำขนาดก็จะเล็กกว่าหน่อยเห็นไหมก็จะมีทั้งหมดชั้นโถส่วนอาบแล้วก็ส่วนอาบน้ำนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคครับได้มาซื้อวัตถุดิบแล้วมีพอดีมีตลาดใกล้ๆเลยมาสักประมาณกิโลวะโลหน่อยโลหน่อยสังเกตอบตน้ำเป็นก็เกตอบตเลยวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยมีแค่ตลาดนี้แต่เขาบอกวันเสาร์จะมีตลาดตรงนี้มีรัดนัดรัดนัดเต็มไปหมดเลยก็เมนูนี้เนี่ยได้เป็นกะเพราไข่ย่อมมาต้มจืดหมูสับผักกาดแล้วก็หมูจริงๆมี3อย่างแต่พอเดินมาหนูช่วยซื้อป้าหน่อยสักตัวจากของเดิมก็50ก็คือปลาตะบะได้ปลาตะบะมันได้เป็นปลาได้เป็น4ก็ข้าวปลาได้กินปลาไปทำมื้อเย็นกันก็ออกมาจากเดี๋ยวเจอกับช่วงเต็นท์รอนี่อร่อยไหมกับเชฟธงฮะตายครับเชฟตามเดี๋ยวรู้เลยแรกที่เราใส่เลยคือพริกและกระเทียมฮะเปิดพัดลมดูอากาศดิคงมือจะเกินแล้วพวกองห้องมือเชฟกระทะเหล็กนะคนนี้ไม่ติดอายุเกินได้ว่าจะเข้ารุ่นจูเนียร์จูเนียร์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์นี่กินมาแล้วครับกินอะไรครับกินตีนกุ องซื้อนิดกลางใจผมกลางเช้าอ่ะเนี่ยเขาติ้มหมูซื้อมาเยอะไปวะกูบอกแล้วเอออย่างงี้อืม
ดูดูครับดูครับดูนะครับดูนะครับนะแคบมากป้ากะเพราไข่เยี่ยวม้าซ่อนหาเพียงเท่านี้คุณก็จะจัดไข่เยี่ยวม้าออกไปแล้วนี่อ๋อรวยผักใบเขียวครับที่มีคนเนี่ยต่อไปเชฟทำอะไรครับแรงจืดมันขาดไม่ได้จริงๆนะเว้ยปาตะบะแล้วโอ้ปาตะบะมีที่ตลาดเดินผ่านแล้วโอ้ได้เหรอบอกลดเท่านั้นแหละหันควับเลยกลับไปซื้อมาเขาลดเหลือ60หรือ50 60หรือ50 60หรือ50เอาไปตองอย่างดีเราก็พร้อมรับประทานแล้วครับนี่ดูหมูเป็นไงกรอบไข่เจียวฟูๆปลาสะบะตัวใหญ่ๆต้มจืดนี่ดูหมูดูหมูโอ้โหดูดิว้าวจิ้มปลากักมีไข่เยี่ยวม้าซ่อนอยู่ครับครับไข่เยี่ยวม้ากรอบเดี๋ยวขอตัวรับประทานก่อนนะครับเพื่อนๆความสมบูรณ์ความแข็งแรงความชุ่มชื่นกล้วยไม้นะครับลักษณะทั่วไปกล้วยไม้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับที่เห็น